เกตเมธินีร่ำไห้เผยความรู้สึกซิงเกิลมัมมุมอ่อนแอที่ไม่อยากให้ลูกเห็นเหมือนอยู่คนเดียวบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 7:24 น.ภาพความสตรองที่เห็นเปิดมุมที่ไม่ค่อยมีใครรู้ลูกเกดเมธินีร่ำไห้เผยความรู้สึกซิงเกิลมัมมุมอ่อนแอที่ไม่อยากให้ลูกเห็นเหมือนอยู่คนเดียวมาตลอดอยากมีคนที่จะมาดูแลเราบ้างลูกเกดเมธินีกิ่งพยงเปิดใจมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นในรายการ YouTube คนค้นๆ The Explorerล่าสุดตอนหนึ่งในรายการได้ตอบคำถามถึงช่วงเวลาที่อ่อนแอฟื้นตัวยังไงว่าพอเราสตรองมาตลอดมันเหมือนกับว่าไม่มีเวลาที่จะอ่อนแอพี่เกดใช้เวลาคุ้มมากแต่ละวันไม่มีช่วงไหนว่างไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่เลยเหมือนไม่มีเวลาอ่อนแอแต่มันอาจจะมีบางครั้งบ้างที่รู้สึกว่าจริงๆฉันไม่ใช่คนที่สตรองเหมือนที่ทุกคนเห็นนะเราก็เป็นผู้หญิงที่เซนซิทีฟเลยดูหนังแล้วทำไมชีวิตฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันอยากมีความรักแบบนั้นพอเริ่มรู้สึกมีความอ่อนแอก็จะปัดออกไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนมาปรึกษาเรามักจะเป็นคนที่เป็นยังไงบ้างแต่ไม่ค่อยมีคนมาถามเราเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเสียงเครือน้ำตาคลอเหมือนเราคอยซัพพอร์ตมันเป็นโดยอัตโนมัติของเราแต่น้อยคนมากที่จะถามอยู่เป็นยังไงบ้างเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องมีคนมาถามฉันก็ได้ฉันโอเคแต่โอเคจริงๆหรือเปล่าก็โอเคถามว่าความต้องการคือไม่อยากให้ใครมาเห็นเราแค่ด้านเดียวว่าเธอเก่งมากเลยเธอจะต้องไม่เป็นไรลูกเกดตอบว่าเธอสตรองอยู่แล้วมันอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างของซิงเกิลมัมที่จะต้องไม่ให้ลูกเห็นว่าอ่อนแอตลกมากที่เพื่อนๆพาไปดูหมอดูมีหมอดูประมาณ 3-4 คนพูดเหมือนกันเลยว่าดวงเราเป็นนักสู้ไม่ใช่นั่งบนบังลังสวยๆชีวิตดีร่ำรวยเจอผู้ชายรวยแต่ดวงเป็นนักสู้เพื่อคนอื่นพอหันมามองตัวเองก็จริงนะเพราะสู้มาตลอดทำมาตลอดเลี้ยงน้องชายแล้วก็มาเลี้ยงลูกตอนนี้ก็เลี้ยงลูกน้องคนในทีมดูแลเด็กๆเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตลอดไม่ว่าจะครอบครัวของแม่กับน้องชายหรือครอบครัวเราปัจจุบันเราเป็นครูเป็นหัวหน้าทีมเป็นบิ๊กบอสมาตลอดแต่สุดท้ายที่อยากจะเจอคือบางคนที่จะมาดูแลเราบ้างเราคิดว่าเราขาดสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าร้องไห้อยู่คนเดียวมาตลอดมันมีน้องๆมีลูกๆเพื่อนดูแลมาตลอดแต่บางทีเราก็อยากจะได้คนที่ดูแลเราบ้างแค่นั้นเพราะเราไม่ต้องการเงินเราทำงานเลี้ยงตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้แต่วันที่กลับถึงบ้านแล้วเป็นไงบ้างไปดูหนังกันไหมไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้ร้องไห้ยังไม่เจอแต่ไม่ได้สรรหาออกไปหาถ้ามีก็ได้ถ้าไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรเพราะก็มีลูกมีครอบครัวมีน้องชายมีคุณแม่และมีเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งที่ไปไหนมาไหนด้วยกันพอลูกเริ่มโตก็มีเวลาให้ตัวเองแล้วไปเที่ยวบ้างไปกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนบ้างกับลูกบ้างประกาศระเบียบใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการลูกจ้างเช็คอัตราเงินเดือนเด่นออนไลน์วันที่28สิงหาคม2567 10:05 น.ราชกิจจาประกาศระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพข้าราชการลูกจ้างประจำเช็คอัตราเงินเดือนที่นี่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67วันที่28สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2567ลงนามโดยนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยประกาศฉบับดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้
ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พ.ย.พ.ศ. 2566ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเพดานเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเดิมเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาทเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาทและปรับอัตราเพดานเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ำรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเดิมเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาทเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาทอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2567 ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2567 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2567 เป็นต้นไปข้อ 3 ให้ยกเลิก 1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548 2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่2พ.ศ. 2550 3ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่3พ.ศ. 2551 4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่4พ.ศ. 2552 5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่5พ.ศ. 2555 6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการฉบับที่6พ.ศ. 2558 ข้อ 4 บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ 5 ในระเบียบนี้ข้าราชการหมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาทั้งนี้ไม่รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจสำรองลูกจ้างประจำหมายความว่าลูกจ้างประจำตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการลูกจ้างชั่วคราวหมายความว่าลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการทหารกองประจำการหมายความว่าท
ทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารข้อ6ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนดหรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาทหากจำนวนเงินที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำรายใดได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทให้ผู้นั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาทข้อ7ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนดหรือที่กระทรวงการคลังกำหนดได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาทข้อ8ทหารกองประจำการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับพ.0.1ถ้าได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้วมีจำนวนไม่ถึงเดือนละ 11,000 บาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนดแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,000 บาทให้นำความในข้อ9และข้อ10มาใช้บังคับแก่การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลมข้อ9การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้เป็นการจ่ายชั่วคราวหากมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของค่ายข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการกระทรวงการคลังอาจเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการที่ปรับใหม่ได้ข้อ10ให้ส่วนราชการมีคำสั่งการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้มีสิทธิก่อนเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้มีสิทธิวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มและเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วแต่กรณีโดยอนุโลมทั้งนี้ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหลักฐานตามวรรค 2จะจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ข้อ11ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยและให้ส่วนราชการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีไปอ่านประกาศฉบับเต็มราชกิจจาประกาศระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่เพิ่มเงินค่าครองชีพค่าราชการลูกจ้างประจำเช็คอัตราเงินเดือนที่นี่มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67